กว่าการบินอย่างอิสระบนฟ้าสีครามอีกล่ะโอ้เดี๋ยวสิเดี๋ยวฉันบินไม่ได้นี่นาอุ๊ยโอ้ผู้ตะเถนตกนี่มันอะไรกันฉันไม่เอานะช่วยด้วยเฮ้ยแซมมี่ในตะกอนแบบนั้นทำไมนะแล้วทำไมถึงมีไม้บรรทัดบนหลังล่ะฟิวขอบคุณพระเจ้าที่มันเป็นแค่ฝันร้ายนายเห็นอะไรกันขนมที่กินไม่ได้หรอแล้วนี่อะไรนะไม่เห็นตลกเลยพี่สุชาติมันเป็นฝันร้ายนะแล้วนี้ก็คือพิมพ์เขียวของเครื่องบินของฉันหล่อเล่นนะมันน่าสนใจมากๆเลยแล้วนายอยากจะใช้เจ้านี่ไปไหนล่ะไม่มีตรงไหนทั้งนั้นแหละมันมีข้อผิดพลาดเครื่องบินของฉันบินไม่ได้หรอกไม่ใช่เวลาจะมาร้องไห้นะเราจะทำเครื่องบินของนายในเวอร์ชันมินิเพื่อหาต้นตอปัญหาที่แท้จริงเองมากับฉันสิเรายังมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะเลยรู้ไหมพี่สุชาติฉันอยากบอกพี่ว่าวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันจะบินเดี๋ยวได้แน่นอนฉันมั่นใจแล้วพี่คิดจะทำยังไงอะไรกันนี่แต่มี่ระวังหน่อยสิจะบินไปตรงไหนก็ดูด้วยฉันเตรียมของทั้งหมดมาให้นกของเรานะอย่างเช่นชิ้นนี้ก็คือปีกแล้วเป็ดน้อยของฉันจะบินได้ด้วยหรือเปล่าขอดูหน่อยได้ไหมอาจจะนะแต่ต้องทำแบบนี้อู้ชแต่เธอไม่อยากกางปีกนะสิเห็นไหมเพราะงั้นปล่อยให้มันว่ายน้ำไปดีกว่าเป็ดน้อยไม่ชอบการบินหรอกโอเคมาเร็วฉันจะพาเธอกลับลงน้ำนะฮ่าแล้วก็ได้เวลาที่ฉันจะไปจัดการกลไกแล้วหมายถึงประกอบหน้าส่งมาให้ฉันสิพี่สุชาติฉันตาดีมากนะส่วนพี่น้ำไม่แซมมี่เราไม่ได้ประกอบของจิ๋วกันนะเราไม่มีชิ้นส่วนที่เล็กมากๆด้วย อย่าผลักฉันสิทำไมถึงไม่มีล่ะงานประดิษฐ์ขนาดจิ๋วไม่ใช่ว่าจะต้องเล็กจนต้องใช้แว่นขยายทำสักหน่อยเอาล่ะเรามีส่วนลำตัวและปีกแล้วเรายังต้องใช้อะไรอีกเพื่อให้มันบินได้จริงๆนะฉันรู้แล้วแต่ไม่บอกหรอกฉันจะให้คำใบ้พี่แบบชัดๆหน่อยเดี๋ยวสิขอฉันหายใจหน่อยไม่ไหวแล้วตลกมากเลยแลหัวรอสักทีคิดอีกหน่อยนะดูฉันสิฉันต้องเดินแบบนี้อีกนานแค่ไหนเนี่ยฮะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนายหมายถึงหางแต่อันนี้ใช้ไม่ได้หรอกนะทุกส่วนของเครื่องบินต้องมีโครงที่แข็งแรงหางก็ต้องใช้แบบเดียวกันเพราะงั้นเราจะติดฐานมันไว้ตรงนี้แต่เครื่องบินกระดาษไม่มีมันก็บินได้นะมันบินได้แต่พาใครไปด้วยไม่ได้แล้วเครื่องบินแบบนี้ก็ต้องมีโครงจากเหล็กด้วยเห็นไหมแต่นายก็ใช้เจ้านี่บินไปถึงที่บัตเตอร์โบได้อยู่นะรู้แล้วนะรู้แล้วเอ้าเชิญพี่ทำต่อได้เลยขอบใจนะแซมมี่เอาละนะเริ่มกันเลยแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยนะแซมใช่สิหนังยางนี้เอาไว้ใช้ทำหนังสติ๊กได้ดีเลยเอามาให้ฉันหนังสติ๊กไอเดียเยี่ยมไปเลยฉันจะลองดูนะพี่สุชาติอย่ามัวแต่เล่นสิไปเช็คโครงนั้นดีกว่าจริงด้วยฉันเกือบลืมเรื่องการเสียดสีแน่เราต้องทาน้ำมันลงบนยางด้วยนะแบบนี้ระหว่างนี้นายเลือกสีให้โครงได้นะงานส่วนนี้ยกให้นายได้เสมออยู่แล้วได้แล้วตอนที่ฉันไม่อยู่พี่ก็จะเล่นกับหนังยางไม่หรอกนะสัญญานกของเราต้องใช้มันมากกว่าอะไรอีกเตรงเตรงเราควรจะทำกีตาร์แทนนกดีไหมฉันรู้แล้วเพื่อนๆช่วยจับตาดูพี่สุชาติระหว่างที่ฉันไปหยิบสีหน่อยนะท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีฉันดีใจมากที่ได้พบกับพวกคุณในรายการอันยอดเยี่ยมของฉันในวันนี้อะไรนะแซมมี่ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ตามตารางวันนี้ไม่มีรายการโชว์นะพี่สุชาติพี่ไม่เข้าใจปิดไฟเดี๋ยวนี้เลยโอ้โทษทีนายต่อได้เลยเอาแล้วนะท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษตอนนี้เราจะเลือกสีให้นกของเราด้วยกันนะแล้วพี่สุชาติผู้ช่วยของฉันก็จะให้พวกคุณดูว่าเรามีตัวเลือกอะไรบ้างแซมมี่เตรียมเสร็จหมดแล้วแต่ฉันแปลกใจจังที่นายไม่เลือกสีเองแค่สอยหนึ่งทีแล้วเราก็จะได้สีที่ต้องใช้มาไว้ในมือไฮย่าฮุบรับได้พอดีเลยสุดท้ายเราก็เลือกสีฟ้าอมเขียวมานะแล้วพี่จะรออะไรอีกล่ะเอาคู่กันมาแล้วเริ่มไปกันเลยฉันทำอยู่ลงสีอยู่นี่ไงท่านผู้การแค่ขอเวลาสักเดี๋ยวก็พอเห็นไหมฉันทำเสร็จแล้วสีก็แห้งแล้วด้วยถึงเวลาที่เหมาะสมต่อการจัดการปีกแล้วเราต้องใช้แบบเดียวกันนี้นะ
ขอฉันดูใกล้ๆหน่อยนะนายไม่ใช่นกนะถ้าเราติดไว้ตรงนี้ล่ะลงบนโครงนี้เลยไม่ได้ไม่พอดีเนี่ยก็ไปหาปีกมาเองสิฉันก็แค่พยายามจะช่วยเองทำไมฉันต้องไปหาล่ะนายหามาครบหมดแล้วนี่ไงเฮ้เกรงใจกันหน่อยสิเราแค่ต้องเอามาติดกาวเข้ากับตัวนกของเรามันจะได้บินได้จริงๆโอ้ไม่นะมันสวยมากเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยแต่นี่อย่าขี้เหนียวไปหน่อยเลยนะแผ่นฟิล์มนี่ดูดีมากนะโอเคฉันตกลงก็ได้ฉันจะยอมเสียสละเพื่องานประดิษฐ์ของเราแต่นายบ่นอยู่นะฉันไปคิดหาวิธีตกแต่งเพื่อที่จะได้เห็นปีกชัดกว่านี้ดีกว่าเราจะบินมาตรงนี้ฉันหวังว่านกของเราจะมีพลังงานพอที่จะไปถึงจุดนี้นะเฮ้ยสามีนายกำลังแกล้งฉันเรื่องอะไรหรือเปล่าบนนี้ไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นแผนที่ลับพี่ต้องตั้งใจทำงานมากๆถึงจะเห็นไงว้าวแล้วฉันก็จะออกไปเก็บของล่ะพี่ก็ทำนกให้เสร็จละกันต้องตั้งใจทำงานมากๆถึงจะเห็นหรอได้เลยฉันรู้วิธีทำขนนกให้นกของเราเกานี้มองทีแรกจะไม่เห็นแต่เราจะวาดลวดลายด้วยเกาก็จะได้อะไรที่เจ๋งสุดแล้วกลิตเตอร์ล่ะฉันมีอยู่เยอะแยะเลยนะนายอยากดูเวทมนต์ไหมดูดีๆนะว่าไงล่ะแซมมี่ฉันเรียกตัวเองว่าพ่อมดได้หรือยังฉันก็อยากลองบ้างถือเอาไว้นะไม่ล่ะขอบคุณไม่ต้องเอาของกินฉันจะดื่มน้ำผลไม้แซมมี่เฮ้ยแซมมี่ตื่นสิเราต้องไปกันต่อแล้วนะอะไรที่ไหนเรามีคนจะตกหรออ้าวรู้แล้วในฝันนายขอให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรินน้ำผลไม้ให้แต่ฉันไม่มีของกินหรือน้ำเลยมีแต่นกพี่สุชาติฉันทำคู่มือวิธีการใช้นกของเราที่ละเอียดมากๆมาให้โอ้ยสภาพเละเทะนี่มันอะไรกันพี่สุชาติระวังเวลาเดินหน่อยตรงนี้มีแต่ของสำคัญทั้งนั้นเลยโอ้นั่นอะไรน่ะพี่เอามาทำอะไรหรอโอ้โทษทีแซมมี่ฉันลืมมันนั้นไปเลยมันคือเครื่องประดับของนักบินของฉันเองอะไรนะฉันขอประท้วงในฐานะนักบินเฮ้ยนายระวังให้มากกว่านี้หน่อยสิฉันเลือกนานมากเลยนะรู้ไหมดูสิมันสวยขนาดไหนเครื่องประดับไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับนักบินแต่สู่จำเป็นมากแน่นอนถ้างั้นใช้หัวของพี่แล้วค่อยหัวฉันลืมไปได้ยังไงกันนกของเรายังไม่มีหัวเลยฉันจะรีบวาดเดี๋ยวนี้แหละถ้าไม่มีหัวนกก็บินไม่ได้สิเอานี่นะโอ้ฉันคือคนขี่ม้าหมายถึงนักบินไร้หัวเซมงั้นจะเป็นคนขี่ม้าหรือนักบินดีล่ะนายทำให้เราสับสนกันหมดแล้วนะและนี่คือสิ่งที่เราได้หัวนกอันจิ๋วสวยๆให้ตายสิฉันแต่งมาอย่างเท่เลยนะแล้วฉันก็ทำอะไรที่พิเศษมันกันได้ด้วยมาดูนี่สิว้าวต้องแบบนี้สิฉันว่าเท่านี้เราก็ทำกลไกให้นกของเราเสร็จกันได้แล้วเรายังทำไม่เสร็จอีกหรอฉันพร้อมจะออกบินแล้วเนี่ยมาดูกันว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นทำงานยังไงจับให้แน่นๆนะแซมมี่ฉันจับอยู่ฉันจับอยู่แซมมี่นายโอเคไหมฉันว่าขนนี้นกไม่อยากให้นายขี่นะสงสัยจริงๆว่าทำไมฉันรู้แล้วว่าปัญหาอยู่ตรงไหนมันดูไม่เหมือนนกเพราะมันไม่มีขนนกไงฉันมีแค่อันเดียวเองนายคิดว่ามันจะพอไหมก็ต้องไม่พอสิจู่พี่คิดจู่ได้ไงจู่แล้วฉันจะไปเอาขนนกมาจากไหนล่ะจากนกแก้วในสวนสัตว์หรอพี่ไปทำความสะอาดซะนะส่วนฉันจะไปเอาขนนกมาให้เองโอเคไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตามไม่รู้ทำไมการทำความสะอาดต้องเป็นงานของฉันเสมอเลยเนอะฉันมาพร้อมขนนกแล้วมาเร็วติดกาวซะได้ตามสั่งเลยครับท่านมาทำให้มันสมบูรณ์แบบกันฉันคิดว่านกของเราพร้อมออกบินแล้วนะพี่แน่ใจหรือเปล่าว่ามันจะบินเราทำทุกอย่างตามพิมพ์เขียวของฉันใช่ไหมแน่ใจสิพิมพ์เขียวของนายสมบูรณ์แบบเลยแค่ตกหล่นรายละเอียดบางอย่างเดี๋ยวนายก็จะได้เห็นเองบินไปเลยเจ้านกน้อยวู้ฮู
เราทำได้แล้วแซมมี่แซมมี่เราสร้างสถิติโลกกันใหม่ได้แล้วเย้นี่มันอะไรกันเนี่ยวันนี้ไม่ใช่วันเกิดฉันสักหน่อยเซอร์ไพรส์พี่สุชาติอันนี้เป็นของขวัญจากฉันที่พี่ทำงานได้ยอดเยี่ยมมากค่ะแซมมี่เอาซะเขินเลยนะแล้วมันคืออะไรหรอพี่ไม่เข้าใจได้ไงมันคือพิมพ์เขียวของนกตัวใหญ่นะสิพี่เริ่มทำได้แล้วนะแซมมี่ให้ฉันพักบ้างเถอะอีกอย่างนะเวลาของเรากำลังจะหมดแล้วเพื่อนๆพวกคุณชอบนกแสนสวยของเราไหมถ้าคำตอบคือใช่กดไลค์ให้เราเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยล่ะคุณจะได้ไม่พลาดอะไรไปบ๊ายบายนะทุกคน